สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยอย่างยิมนะครับวันนี้สำหรับคนที่อยากจะแขนเล็กอยากจะเอาไอ้ห้อยตองแต่งหลังแขนของเรานี้นะฮะออกไปนะครับคว้าดัมเบลของคุณแล้วทำตามคลิปนี้ลุยกันเลยครับท่าแรกนะครับชื่อว่าท่า Skull Crusher นะครับ B กะโหลกนะครับถือเอาไว้แบบคนจะขี่มอเตอร์ไซค์แขนตรงแล้วงอกลับเข้าไปหาหัวตัวเองหากะโหลกแล้วตั้งกลับขึ้นมาเย่ลงไปตั้งกลับขึ้นมาไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆทำช้าๆสั่นไม่เป็นไรค่อยๆทำเอาท่าให้มันถูกไว้นั่นแหละเนี่ยคือท่า Skull Crusher B หัวครับ B กะโหลกท่าต่อไปนะครับชื่อว่า Tricep Extension Tricep Extension เนี่ยมันจะมีแบบยืนที่ทำอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่นี้เราจะทำเป็นท่านอนสาธิตกริกุ่นถือเป็นแบบด้านข้างนะครับแล้วงอศอกลงไปจนถึงหูและตั้งขึ้นมาอ่ะงอลงไปถึงหูและตั้งขึ้นมาแล้วตั้งขึ้นมาโอ้ยแข็งเลยเว้ยดีมาก Tricep Extension ครับท่าต่อไปนะครับเป็นท่า Narrow Grip Chest Press นะครับ Grip ก็คือการจับ Narrow ก็จับให้แคบและ Chest Press ก็คือดันอกขึ้นไปทำอย่างนี้นะครับขึ้นอย่าพักนานอ้าวแล้วลงอย่าพักนานแล้วลงโอเคท่าต่อไปนะครับเรียกว่า tricep dip tricep ก็คือกล้ามหลังแข็งเรานะครับ dip ก็คือการจุ่มจุ่มยังไงจุ่มให้ดูหาขอบโต๊ะหาขอบเก้าอี้นะครับตั้งตัวอย่างนี้นะครับขาตรงแล้วทิ้ง dip ลงไปแล้วขึ้นมาไม่เด้าแบบขึ้นมาข้างหน้านะครับเป็นหยาบคายเพราะว่าเด้าดิฟลงไปแล้วขึ้นมาดิฟลงไปขึ้นมาเน้นที่แขนนะท่าต่อไปนะครับเป็นการทำ tricep kickback นะครับเราจะยืนถือลูกเวทชิดที่หน้าอกไว้งอตัวไปข้างหน้านะครับแล้วคิกไปอย่างนี้ครับล็อกข้อศอกนิ่งๆนะครับการทำที่ผิดคือการไม่ล็อกข้อศอกทำให้ดูดิมันคือการเหวี่ยงอันนั้นไม่ใช่นะครับต้องล็อกข้อศอกไว้อย่างนี้คือถูกน่าถ้าต่อไปนะครับก็เป็นการทำ tricep extension เหมือนกันนะครับยกขึ้นมาถือเวทนี้นะครับไปข้างหลังล็อกข้อศอกไว้นะครับตัวตรงแล้วขึ้นไปครับพยายามล็อกเอาไว้ดีครับสำหรับ tricep extension อันนี้นะครับเราตัดแปลงอีกอย่างหนึ่งถ้าใครมีไอ้ยางยืดนี้นะครับเราจะได้แรงอีกแบบนึงทีนี้ยางยืดเนี่ยเราจะจับข้างหนึ่งอย่างนี้และอีกข้างหนึ่งจับไว้ข้างบนแล้วยืดขึ้นไปดึงไว้แล้วดึงขึ้นไปทีนี้ครับความแตกต่างของดัมเบลกับ resistance band เนี่ยนะครับถ้าเกิดเรายิ่งดึงให้มันสั้นอะมันก็จะยิ่งหนักเราปรับความหนักได้ใช่ปะก็ใช่นะฮะอย่างนึงนะครับคือเราสามารถปรับความหนักของเราเองได้ในตอนที่เราดึงนะครับอย่างที่สองก็คือการที่เราเล่นใช้ดัมเบลเนี่ยเรายกไปเนี่ยมันหนักเท่าเดิมมันหนักเท่าเดิมแต่เมื่อเราใช้ยางยืดจุดที่มันแข็งที่สุดที่กล้ามเนื้อออกแรงที่สุดคือตอนที่เราดึงขึ้นไปสูงสุดนั่นครับอันนี้จะเบาสุดแล้วขึ้นไปสูงสุดอีกอย่างเงี้ยครับมันเป็นการใช้กล้ามเนื้อในรูปแบบอื่นทำให้กล้ามเนื้อไม่เกิดความเคยชินจนเกินไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นนะครับโอเคครับหวังว่าจะได้ท่าที่จะเอาไปเล่นหลังแขนทำให้แขนของเราดูสวยหลังแขนของเราไม่หย่อนยานนะครับใส่เสื้อกล้ามก็ดูดีนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับเล่นท่าพวกนี้ไปเลยครับไม่ต้องกลัวที่จะมีกล้ามเป็นลูกนะครับคุณไม่ได้มีฮอร์โมนแบบผู้ชายอยู่แล้วคุณไม่เป็นลูกแบบใหญ่ๆเท่งๆอะไรอย่างนี้มีแต่จะกระชับครับนางแบบสมัยนี้นะครับลองไปดู Victoria's Secret นะฮะผมแอบเข้าไปดูในนั้นประจำเลยนางแบบเขาตอนนี้เป็นเทรนด์ของผู้หญิงที่มีร่างกายฟิตเฟิร์มนะครับก้นนี่ไม่รู้สควอทมาเท่าไหร่กันแล้วนะฮะดูดีมากเลยปรับเปลี่ยนกันได้แล้วครับเข้าสู่ยุคสมัยใหม่แห่งความฟิตแล้วออกกำลังไปกับยอย่างยิมเพราะผมจะไม่ยอมให้คุณออกกำลังแบบเหงาๆแน่นอนสวัสดีครับ